นี้เป็นฟรีไลน์สเก็ตนะครับสั่งจากเมืองจีนนะครับนี่ลักษณะแพ็กเกจที่ส่งมาให้ประมาณนี้นะครับห่อมามิดชิดนะครับก็ดูเรียบร้อยดีค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันว่าฟรีไลน์สเก็ตที่เราสั่งมาจากเมืองจีนหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับDrifter นะครับเขาเรียกกันว่า Drifter นะครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆตามรูปนี้นะครับมีสีอยู่ตรงนี้กล่องรูดูนกระแทกตรงนี้นะครับแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรโอเคมี2อันนะครับถือว่าใช้ได้นะครับบางรีวิวได้มาข้างเดียวนะครับไม่ทราบว่าทำไมถึงได้มาข้างเดียวมันได้มา2ข้างนะครับก็น่าจะโอเคอยู่ครับเป็นรอยนิดๆหน่อยๆนะครับวัสดุนะครับน่าจะเป็นพวกอัลลอยนะครับทำมาจากอัลลอยนะครับล้อไม่ค่อยลื่นเลยนะครับเห็นไหมครับหรือว่าอาจจะยังใหม่อยู่หรือก็ไม่รู้นะครับหนาแน่นดีนะครับข้างนี้ล่ะข้างนี้ก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อันนี้ค่อนข้างบางนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีความบางมากนะครับแต่ว่าเขาคงออกแบบมาแล้วล่ะครับว่ามันรับน้ำหนักเราได้แน่นอนงานก็ตามสภาพนะครับข้างในนี่ถ้าดูให้ดีนี่จะเก็บงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ก็700นะครับโอ้โห700นะครับพังไม่เสียดายนะครับนี่คืองานหล่อนะครับงานหล่องานหล่อโลหะเนี่ยก็จะมีความคมอยู่บ้างนะครับก่อนที่เราจะไปส่งต่อให้ลูกเล่นนะครับเราก็ควรจะเก็บงานพวกนี้ให้ลูกหน่อยนะครับจะได้ไม่บาดมือลูกเรานะครับนะครับงานหล่อเขาจะมีความคมหลงเหลืออยู่บ้างนะครับข้างนี้เหมือนจะลื่นกว่าข้างนู้นนิดนึงครับก็ดูแข็งแรงดีนะครับดูโอเคอยู่ดูโอเคอยู่ส่วนเล่นยังไงนี่เดี๋ยวต้องให้เด็กเขาลองเล่นกันดูนะครับบอกข้างขวาขาขวานะครับตัว R อันนี้ขาซ้ายตัว L นะครับเล่นกันยังไงไม่รู้นะครับวิธีเล่นก็ใน YouTube มีเยอะแยะนะครับลองดูก็ดูสมราคา700นะครับคิดว่าไม่น่าตรงนี้ไม่น่าจะหักง่ายๆเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้มีการกระโดดโลดเต้นหรือว่ารุนแรงมากนะครับมันจะสไลด์ไปสลาลมซะส่วนใหญ่นะครับสไลด์ไปสไลด์มาไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดนะครับที่มันรับแรงกระแทกเยอะไอ้พวกนี้มันจะเป็นพวกสไลด์นะครับพวกสลาลมนะครับล่อนไปล่อนมาคิดว่าเดี๋ยวตอนลูกเล่นแล้วนะครับจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับขอบคุณครับ